สี้ยววินาทีที่ฝูงฟลามิงโก้กางปีกฮ่องเต้กนทอนเตโชรานก็จดจำมาวาดด้วยสีน้ำแบบฉับไวไม่ถึง5นาทีก็ได้ภาพนกสีชมพูหวานในท่าที่เผยให้เห็นขนใต้ปีกสีดำสนิทตัดกับสีบนลำตัวภาพสัตว์เป็นภาพแนวถนัดของศิลปินหนุ่มเพราะฝึกมือวาดตั้งแต่เด็กมีสวนสัตว์ดุสิตหรือเขาดินเป็นที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์และแรงบันดาลใจจนสามารถสร้างชื่อในฐานะศิลปินร่วมสมัยแนวแฟนตาซีวันนี้ฮ่องเต้กลับมาที่เขาดินอีกครั้งกับเพื่อนศิลปินคนสนิทพีรดาชีพสัตนากรหรือชื่อในวงการพีรดาสไตล์เพื่อร่วมกันบันทึกสถานที่สำคัญในไทยที่กำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงเมื่อสวนสัตว์ในความทรงจำกำลังจะย้ายไปที่อื่นตั้งแต่เด็กก็มาเขาดินเนาะก็จำความได้ก็พ่อแม่ก็พามาเพราะว่าคุณพ่อชอบสัตว์ก็เลยพามาดูเด็กๆเลยเฮ้ยพี่เคยประกวดวาดรูปศิลปะที่เขาดินด้วยนะเฮ้ยจริงป่ะจริงจริงเพิ่งนึกได้แต่แพ้นะไม่เป็นไรแต่ว่าแต่ว่ามันก็เป็นความทรงจำแบบวาดลูกช้างวาดอะไรอย่างเงี้ยตอนเด็กตอนป.หนึ่งเลยตอนนั้นเราเชื่อว่าเราเชื่อว่าเด็กไทยถ้าทุกคนแหละเคยมาเขาดินแล้วก็เป็นสถานที่โปรดของหลายๆคนทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงแหละแต่ก็เราอดคิดถึงไม่ได้คนนี้ก็เลยมาไงแล้วก็นัดกันมาแล้วก็แบบมาวาดรูปซะหน่อยวาดรูปเก็บความทรงจำกันเราวาดสัตว์น้องก็จะวาดแบบว่าสถานที่วิวอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นแนวแบบสายว่าใครชอบอะไรแบบไหนก็วาดสิ่งที่ตัวเองถนัดกันไปอะไรเงี้ยก็คนละนี้ตอนเดินมาเนี่ยเดินมาคู่กันนะคะแต่ว่าพอทำงานเข้าจริงๆยืนแยกกันคนละมุมเลยค่ะพี่ฮ่องเต้คะทำไมต้องห่างกันขนาดนี้คะโกรธกันครับทะเลาะกันเหรอคะใช่ครับไม่น่าเชื่อค่ะถ้าไม่ใช่ทะเลาะกันเนี่ยน่าจะเป็นเหตุผลเรื่องอื่นใช่ไหมคะพี่พีใช่ค่ะคนละแนวค่ะก็แยกกันคนละมุมอ๋อผลงานคนละแนว2แบบ2สไตล์นะคะเพราะฉะนั้นค่ะน่าจะทำให้นิทรรศการที่เกิดขึ้นเนี่ยดูจะมี2รสชาตินะคะคนนึงเนี่ยอาจจะรักการวาดสัตว์แบบใกล้ๆชัดๆไปเลยอีกคนนึงเน้นวาดทิวทัศน์ก็ทำให้ดูจะมีความหลากหลายในนิทรรศการเดียวของ2ศิลปินหนุ่มสาวค่ะนอกจากเขาดินยังมีสถานที่อื่นๆที่ศิลปินทั้งสองคนเลือกบันทึกเพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเช่นพระที่นั่งอนันตสมาคมที่อดีตเคยเปิดให้ประชาชนเข้าชมและพระบรมมหาราชวังที่อยู่คู่กับเหตุการณ์สำคัญของไทยมาทุกยุคเตรียมจัดแสดงในนิทรรศการ Beauty and the Beast ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าการออกมาวาดรูปในสถานที่จริงของศิลปินเพื่อนซีทำให้ได้แรงบันดาลใจใหม่ๆพร้อมไปกับได้เรียนรู้เทคนิคที่แตกต่างระหว่างกันเช่นฮ่องเต้กนทอนเน้นวาดภาพด้วยสีเข้มจัดจ้านขณะที่พีรดาสไตล์ใช้เพียง water color brush pen ปากกาผู้กันใส่น้ำเพื่อวาดรูปวิวด้วยสีบางเบาสบายตาซึ่งนี่เป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้มีผู้ติดตามผลงานใน Instagram จำนวนมากโดยเฉพาะชาวต่างชาติคืออย่างพี่เต้จะแนวแบบสาดสีเยอะๆใช้สีโหดๆนิดนึงใช่ป่ะเฮียจะชอบใช้ลายเส้นปากกาแล้วค่อยลงสีทับไปอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงใช้สีน้อยๆแต่ก็จะมีความที่พอเห็นแล้วปุ๊บเฮ้ยเราก็อยากลองใช้สีเล่นบ้างอะไรเงี้ยก็ลองแบบแนะนำกันอะไรเงี้ยนิดนึงมีความถ่ายโอนกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถามว่าเอาตัวเองไปใส่ในตัวเขาไหมไม่เลยเรียนถาปัดมาก็วาดรูปด้วยกันมาอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าที่ไปวาดจริงๆจนเป็นแบบงานอะไรเรื่องจริงๆคือตอนอยู่ที่นิวยอร์กก็โหวาดรูปเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วพอวาดปุ๊บคือพอไปวาดมาหลายที่ก็รู้สึกว่าพอกลับมาไทยปุ๊บแบบของไทยมันไม่แพ้สถานที่ใดในโลกจริงๆอะค่ะคิดถึงเลยใช่คิดถึงแล้วสวยมากจริงๆคือดีเทลตึกทุกอย่างคือแบบเราไม่ต้องไปไหนเลยอะคือจริงๆแล้วให้วาดแต่ละจุดที่ไทยอะคือสถานที่ท่องเที่ยวอะไรมันเยอะมากแล้วแบบแต่ละจุดจริงๆคือสวยแล้วมีความแบบละเอียดอะไรเงี้ยเยอะอะค่ะจริงๆวิธีการที่เที่ยวแล้วแบบดูได้เรียกว่าได้พินิจพิสดูแต่ละสถานที่ที่ดีสุดจริงๆการวาดรูปเนาะสิ่งสำคัญที่อยากนำเสนอในนิทรรศการยังเป็นเรื่องของการบันทึกภาพย่านเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่ารวมถึงบันทึกภาพสถาปัตยกรรมจากอาคารที่ยังหลงเหลืออยู่โดยหวังให้เทคนิคศิลปะที่แตกต่างกันของทั้งคู่สร้างความน่าสนใจกฤตฐาดีมีไทย PBS รายงาน